สวัสดีครับก็วันนี้มาพบกับผมเดอะเชฟวอลบินนะครับเช้านี้นะครับผมยังอยู่ที่กระท่อมนะครับก็เป็นรุ่งเช้าที่ฝนตกปล่อยๆนะครับก็ผมดื่มกาแฟนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็อยู่ที่บ้าน1วันครับอยู่ที่กระท่อม1วันครับช่วงนี้ยังไม่ได้เข้าป่านะผมเพิ่งกลับไปที่หมู่บ้านนะครับแล้วก็กลับมาที่นี่ก็ไปทําธุระมัดมือนะครับแล้วก็เพิ่งกลับมาที่นี่ก็อยู่ที่นี่1วันแล้วมาดูกันว่าผมจะทำอะไรนะครับดื่มกาแฟก่อนนะครับเช้านี
ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะผักกาดนะครับใส่แคบหมูนะครับเครื่องครัวนะก็มีนี่ครับหอมแดงกระเทียมนะครับตะไคร้นะครับมะแขวนนะครับแล้วก็กะปิข่านะครับก็ระหว่างทำอาหารตอนเช้านะฝนก็ตกลงมาอีกแล้วนะครับเพื่อนบรรยากาศค่อนข้างที่จะสวยงามนะในหน้าฝนนี้สดชื่นนะครับเดี๋ยวผมจะให้เขาดำกินข้าวนะครับซึ่งจะเป็นแคบหมูนะครับแล้วก็ใส่ไข่ลวดนะครับก็เช้านี้แน่นอนนะเขาดำจะไม่กินนะครับต้องรอตอนเที่ยงนะครับแล้วก็เขาดำจะกินนะครับโอเคนะครับผมเรียบร้อยนะครับก็วันนี้มาทานข้าวด้วยกันนะครับกินข้าวตามมีตามเกิดนะก็คือกินผักนะครับที่เราปลูกไว้แล้วก็แคบหมูด้วยใส่กับปลาร้านิดหน่อยกับปีอะไรต่างๆนะครับส่วนเขาดำนี่ก็กินเรียบร้อยนะครับตอนเช้านี้เขาดำไม่ค่อยกินนะครับThank you.
ตอนนี้นะครับฝนตกลงมาแล้วครับที่นี่นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับก็เป็นวันที่ผมจะพักผ่อนกับเขาดำนะครับเพราะว่าฝนตกแบบนี้นะครับเป็นการแบบอยู่ที่กระท่อมนะครับผมบรรยากาศที่นี่ก็จะชุ่มนะครับชุ่มชื่นนะครับด้วยดอกไม้แล้วก็พืชผักต่างๆนะครับขอให้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับฝนตกนะครับผมโอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับฝนก็หยุดแล้วนะเพื่อนๆครับเดี๋ยววันนี้นะครับเป็นวันพักผ่อนนะครับพรุ่งนี้ผมจะไปเดินป่าใต้ทางหมู่บ้านผมนะครับก็เดี๋ยวระหว่างที่วันนี้ผมพักผ่อนนะครับผมก็จะนำเสนอเกี่ยวกับที่ FC ถามผมเยอะมากเลยนะครับเกี่ยวกับดอกนะครับซึ่งผมปลูกดอกที่นี่นะครับหลักๆก็มีทั้งหมด3ชนิดนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็อือต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมพูดไม่คล่องนะครับแต่ผมจะพยายามฝึกพูดนะให้เข้าใจนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือดอกคัตเตอร์นะเพื่อนๆครับนี่ครับผมซึ่งผมปลูกไว้ในรุ่งแรกนะครับชนิดแรกนะครับก็นี่ครับเป็นดอกคัตเตอร์ที่ผมปลูกนะครับในชนิดแรกเลยนี่ครับผมเป็นสีขาวนะครับดอกคัตเตอร์นี้ปลูกง่ายมากนะครับตอนมันแก่นะมันจะมีเขาเรียกว่าเนี่ยครับดอกที่มันอ่อนนะมันจะกระจายคนเดียวนะครับแล้วก็ต้นนี้กระจายทั่วใต้ต้นนะครับก็เป็นดอกที่สวยงามมากนะครับแล้วก็ปลูกง่ายมากดูแลง่ายนะครับดอกคัตเตอร์นะครับก็แสดงถึงความไร้เดียงสานะเพื่อนๆครับก็คือความบริสุทธิ์ต่อคนนะครับเขาบอกว่าแทนความนายถึงคำว่าอะไรนะเกี่ยวกับความรักนะแม้ความตายเนาะแม้คุณตายนะฉันก็ไม่อาจจะหยุดรักคุณได้อะไรประมาณนี้นะครับดอกคัตเตอร์นะครับซึ่งการปลูกดอกคัตเตอร์นะครับถ้าปลูกหยาดเดียวอาจจะไม่โดดเด่นนะครับจะต้องแทรกกับดอกหนึ่งด้วยนะครับเช่นครับดอกคัตเตอร์นะครับจะแทรกแบบนี้น่าจะทำให้โดดเด่นขึ้นนะครับทำให้ดอกอื่นโดดเด่นขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับมันมีหลายสีหลายอย่างนะครับครับแล้วก็ดอกชนิดที่2นะครับนั่นก็คือดอกเวอร์บิน่านะครับสีม่วงอันนี้นะครับซึ่งดอกชนิดนี้ปลูกง่ายเช่นกันนะครับโดยการเด็ดกิ่งอย่างนี้นะครับ1ชิ้นแล้วก็ไปปลูกนะครับแปลว่าหักอย่างนี้แล้วก็ไปเสียบดูไปเสียบนะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นง่ายมากนะครับรดน้ำให้นะครับก็ดอกเวอร์บิน่านะครับที่ผมปลูกนะครับนี่นะครับก็อันนี้ดอกเวอร์บิน่านะครับผมความหมายนะหมายถึงผมไม่เข้าใจความหมายนะก็คือว่าคล้ายๆกับว่าแบบโศกความสุขในครอบครัวหรือว่าอะไรต่างๆนะครับการอวยพรหรือว่าอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับดอกเวอร์บิน่าชนิดนี้นะครับปลูกง่ายเช่นกันครับเดี๋ยวไปดูกันชนิดที่3นะครับชนิดที่3นะครับก็คือปลูกดอกต้อยติ่งนะครับซึ่งสีม่วงนะครับสวยงามนะครับดอกชนิดนี้ก็เป็นการปลูกที่ง่ายมากนะครับโดยการเขาเรียกว่าเด็กกิ่งเช่นกันนะครับหักกิ่งแล้วก็ไปเสียบนะครับแล้วก็มารดน้ำให้มันก็ขึ้นเลยนะครับดอกชนิดนี้ก็จะออกมาขึ้นสูงอย่างนี้นะครับสวยงามนะครับปลูกข้างทางนะครับอะไรต่างๆนะหน้าบ้านหรือว่าหลายๆอย่างนะครับดอกชนิดนี้นะครับฝรั่งเขาเชื่อว่าเมตตามหานิยมนะครับก็คือมีคนรักแล้วก็ชื่นชมนะครับก็เป็นการปลูกที่เขาเรียกว่ามหานิยมอะไรต่างๆนะครับจะถูกนับว่าปลูกเพื่อเสริมสิริมงคลนะครับก่อนหน้านี้ผมปลูกนะครับ3ชนิดนี้ครับดอกคัตเตอร์นะครับแล้วก็ดอกเวอร์บิน่านะครับแล้วก็ดอกต้อยติ่งนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะผมก็เติมด้วยดอกกุหลาบนะครับเพื่อนๆครับในหน้ากระท่อมตรงนี้แต่ตอนนี้นะดอกกุหลาบผมตัดแต่กิ่งนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่เห็นดอกนะครับ
พราะว่าผมตัดกิ่งแล้วก็ผมนำมาขยายนะครับสองข้างนะครับก็คือนำมาปลูกข้างนี้ด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวรออีกสักเดือน2เดือนนะจะมีดอกกุหลาบข้างทางนะครับ2ข้างเลยนะครับผมส่วนดอกกุหลาบเลยอันนี้นะครับตอนแรกชาวบ้านให้บอกว่าเป็นกุหลาบเลยนะครับผมไม่ได้ทำรั้วให้นะครับไม่รู้ว่ามันจะเลยมันก็ไม่เลยก็คือผมไม่ได้ทำรั้วให้นะมันก็ไม่เลยนะครับเพราะว่าไม่มีรั้วเลยนะครับดอกจะสีม่วงนะครับอันนี้นะครับปัจจุบันนะครับผมก็ปลูกดอกเยอะนะผสมกับปลูกผักนะครับที่นี่นะครับมันก็จะทำให้ผมมีความรู้สึกว่าแบบตื่นขึ้นมาเห็นดอกไม้เห็นผักเห็นอะไรสีเขียวนะครับก็ทำให้สดชื่นนะครับแล้วก็แบบมันก็คลายเครียดได้ดีนะครับเพื่อครับส่วนอันนี้นะครับสีสวยดีนะครับผมไม่รู้ชื่อนะครับเพื่อครับใครที่รู้ก็สามารถบอกผมได้นะครับอันนี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้ด้วยครับผมก็ลืมไปแล้วนะครับตอนนั้นแห่ง FC บอกครั้งหนึ่งแต่ผมก็ลืมไม่ได้จำไม่ได้เหมือนกันนะครับสามารถบอกผมได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นต้นเฟือนะครับเพื่อครับหรือว่ามันปลูกง่ายมากนะครับต้นอย่างนี้นะครับผมก็ปลูกไว้สองข้างทางเดินตรงนี้นะครับโดยประมาณนะครับเพื่อครับผมก็ปลูกดอกที่นี่โดยประมาณนะครับที่แบบว่าปลูกง่ายมากนะครับดอกทั้งหมดทั้งมวลนะครับแล้วก็ดูแลง่ายด้วยดอกที่ผมลองไปซื้อในเมืองแล้วก็มาปลูกนะมันก็มีแบบตายเยอะแยะนะครับแล้วก็ขึ้นยากมากนะผมก็ไม่ปลูกเลยนะครับเอาแบบที่แบบพวกนี้นะครับไม่ต้องซื้อนะครับมันก็ขึ้นง่ายๆเลยนะครับที่เหลือนี่ก็จะเป็นจำพวกผักนะครับอะไรต่างๆนะครับส่วนผักนี้ก็อันนี้คือผักอีหลึงนะครับซึ่งเป็นเครื่องครัวชั้นนี้หนึ่งนะที่แบบว่าหอมนะครับแล้วก็ทำอาหารอร่อยมากนะครับที่เหลือนะมันก็จะเป็นผักกาดขมอะไรต่างๆทั่วไปนะครับจะออกมาแบบไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราใช้แบบปลอกสารนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลอย่างเต็มที่นะครับที่นี่นะครับถ้าต้นไม้ยืนต้นนะครับนี่ผมลืมไปแล้วผมปลูกแล้วมันขึ้นมาเนี่ยครับตัวใหญ่มากเดี๋ยวรอมีผลแล้วกันนะครับก็สตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่นี้ยังมีอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวหน้าหนาวนี้ผมจะปลูกเยอะนะครับสามารถมาอุ่นผมได้นะผมจะลองมาปลูกนะครับอันนี้ก็เป็นต้นชมพู่นะครับต้นนี้มันเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับซึ่งผมไม่เคยกินเลยนะครับแต่ว่าผมก็ปลูกแล้วมันเป็นรั้วดีนะครับมันขึ้นสูงมากนะครับตากง่ายขึ้นง่ายนะแค่เสียบนะครับอันนี้กะหล่ำนะครับกะหล่ำนี้อาหารยอดนิยมที่ผมชอบทำกินก็คือผักกะหล่ำน้ำปลานะครับหอมนี้ผมลืมไปแล้วนะครับชื่ออะไรนะครับหอมที่สามารถกินแต่นี่ครับตัดตรงนี้กินนะครับเขาไม่ได้กินหัวมันนะครับหอมชนิดนี้ก็อยู่นานมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะเขือนะครับมะเขือนี้โหปลูกแค่นิดเดียวนี่กินไม่หมดนะเพื่อครับมีพี่สาวพี่ชายพี่เขยพ่อแม่อะไรต่างๆก็มาเก็บกินด้วยกินไม่หมดนะครับแล้วก็อันนี้หน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งนี่จะต้องปลูกเยอะมากนะครับจะต้องปลูกเยอะๆแล้วเราจะได้ทํากินแบบทีเดียวนะถ้าปลูกแค่นี้มาออกมาแบบอย่าละนิดอย่าละหน่อยนะครับแบบนี้เราก็ทำกินไม่ค่อยได้เยอะนะครับเนี่ยครับส่วนนี้ก็คือถั่วดอยนะครับที่เราบนดอยเขาปลูกช่วงหน้าฝนหรือว่าในไร่นะครับเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็คือพริกไทยนะครับอันนี้ก็คือกระชายครับผมกาแฟครับผักตำลึงครับองุ่นบราซิลครับตอนนี้นะครับผมจะถามทุกท่านนะครับเลือกเกี่ยวกับตะไคร้นะครับเห็นนะครับมันเหมือนมันจะตายทุกต้นเลยนะครับไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับตะไคร้อย่างนี้นะครับทุกกองเลยนะครับแล้วก็มันจะตายนะครับนี่ครับกองนี้ก็จะตายเช่นกันนะครับส่วนทุเรียนนี้
ตรงนี้นะครับทุเรียนนี้ก็ดูเหมือนตายแล้วนะครับเพราะว่าผมปล่อยสปริงเกอร์ตรงนี้น่าจะกินน้ำเยอะไปนะครับฝั่งนี้ก็เป็นเล้าไก่นะครับเล้าไก่มันก็มีน้องไก่อยู่แล้วก็อันนี้ก็คือผักชีนะครับแล้วก็ผักกาดขมอันนี้คือต้นหม่อนนะครับก่อนหน้านี้ผมปลูกถี่นะครับเพราะว่าผมกันมันตายนะครับดูเหมือนมันจะรอดเหลือแค่2ต้นเองเท่านั้นนะครับต้นหม่อนนี้ก็คือเราสามารถเอาใบนะครับใบมาทำเป็นชาหม่อนได้นะครับรอให้ใบมันใหญ่กว่านี้แล้วผมจะนำเสนอนะครับทำเป็นชาหม่อนยังไงนะครับใบหม่อนนะครับใบหม่อนนะครับแล้วก็ดื่มน้ำชาต้นมะพร้าวครับต้นมะนาวครับต้นมะละกอนะครับมะละกอนี่ขึ้นเยอะมากเลยนะครับรอบๆกระท่อผมนะครับมาดูข้างหลังนะครับข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นมันนะครับที่ผมปลูกไว้ก็ให้มันขึ้นไปก่อนนะครับส่วนนี้ก็คือหน่อไม้นะครับไม้ไผ่นะครับก็ไว้ใช้งานอะไรต่างๆนะครับดอกเวอร์บีน่านะครับเยอะมากเลยครับแค่ไปเสียบไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็มันก็ขึ้นเต็มเลยนะครับอันนี้ก็คือบ่อปลานะครับแล้วก็ปลูกแทรกด้วยดอกไม้อะไรต่างๆบ่อปลาดุกนะครับอันนี้ก็คือต้นเผือกนะครับก็ใบมันจะใหญ่มากนะครับตัวนี้คือขมิ้นนะครับขมิ้นนี้ปลูกไปแล้วนะแล้วก็ไม่มีใครรับซื้อนะมันก็ขึ้นตามอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับก็ไม่มีใครซื้อเราก็ทิ้งไว้อย่างนี้นะครับขมิ้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไซโยเต้นะครับหรือว่าแบบฟักแมวนะครับก็ไว้กินได้นะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นฟักทองมาแทรกนะครับไม่แน่ใจนะอันนี้มะละกอฮอลแลนด์หรือเปล่าผมเคยปลูกตรงนี้นะครับส่วนอันนี้คือผักกูดนะครับผมปลูกไว้มันก็ขึ้นนะครับเดี๋ยวจะหาแปลงใหม่ให้ผักกูดนะครับต้นชะอมนะครับมี2ต้นนะครับผมปลูกไว้ที่นี่นะครับเผือกสีดำครับผมส่วนนี้แก้วมังกรนะครับก็ลองปลูกดูว่ามันจะหนีผมมีลูกไหมครับเสียบไว้เฉยๆนะครับไม่ได้เสียบบนดินนะผมเสียบบนนี่ครับมันติดกับกองเขาเรียกว่าท่อไม้อันนี้นะครับโอเคครับผมก็มีเยอะแยะนะครับที่ผมปลูกนะครับแล้วก็เอาหลักๆสำคัญนะที่ FC ถามนะครับว่าดอกแต่ละอย่างนะชื่ออะไรนะครับแล้วก็ปลูกยังไงนะครับก็อย่างที่ผมอธิบายให้นะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมคิดว่าเดี๋ยวจะเก็บผักให้กับพ่อนะช่วงนี้พ่อผมนี้กินหมูกินเนื้ออะไรไม่ได้สักอย่างนะครับนอกจากกินผักก็จะเก็บผักที่นี่แล้วก็ส่งไปที่บ้านนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาผัก
ไปให้กับพ่อนะที่บ้านนะครับแล้วก็มาพบกับนะครับในอีพีหน้าแล้วกันนะครับก็คลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ